ค่ะกราบเรียนท่านประธานสภาแล้วก็ท่านสมาชิกสภาทุกท่านนะคะก่อนอื่นต้องขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาทั้ง12ท่านที่ได้อภิปรายให้คำแนะนำนะคะซึ่งทุกๆคำแนะนำเป็นประโยชน์กับไทย PBS อย่างยิ่งค่ะโดยเฉพาะประเด็นที่ท่านตอกย้ำความสำคัญของการก่อกำเนิดของไทย PBS ที่บอกว่าเราจะต้องมีประชาชนเป็นหัวใจของการทำงานซึ่งนี่ก็เป็นหลักการของคนไทย PBS ทุกคนตั้งแต่กรรมการนโยบายผู้บริหารแล้วก็คนทำงานทุกคนดังนั้นก็อยากให้ท่านเชื่อใจได้นะคะว่าการทำงานทั้งหมดเนี่ยเราวางประชาชนไว้ที่ศูนย์กลางของการทำงานจริงๆดิฉันมีประเด็นสั้นๆที่อยากจะตอบคำถามของหลายๆท่านนะคะคงจะไม่ได้นำมาตอบได้หมดแต่ขอเลือกเฉพาะประเด็นสำคัญนะคะประเด็นแรกคือเรื่องที่ท่านขอให้ไทย PBS ทำหน้าที่ตรวจสอบทุจริตแล้วก็ตรวจสอบเรื่องสำคัญต่างๆให้มากขึ้นนะคะก็ต้องเรียนว่าประเด็นทุจริตที่ไทย PBS ได้ทำตลอดปี62นั้นมีจำนวนทั้งสิ้น699ชิ้นแล้วก็ในปี63ประมาณครึ่งปีนี้เนี่ยนะคะอยู่ที่จำนวนประมาณ351ชิ้นด้วยกันนะคะจำนวนอาจจะไม่ได้เป็นตัวบอกว่าเราตีแผ่แค่ไหนแต่อยากเรียนบางประเด็นที่ค่อนข้างโดดเด่นนะเรียนขอพูดถึงประเด็นที่ใกล้ที่สุดตอนนี้ก็คือประเด็นเรื่องปัญหาคอกหอยที่สุราษฎร์ธานีซึ่งไทย PBS เป็นผู้เปิดประเด็นนี้อย่างไม่กลัวเกรงอำนาจอิทธิพลนะคะแล้วก็ติดตามเรื่องนี้มา2ปีเสร็จๆท่ามกลางการข่มขู่มากมายนะคะแต่ไทย PBS ก็ได้เปิดประเด็นนี้จนกระทั่งในที่สุดนะคะได้มีคำสั่งให้มีการรื้อข้อขอยอย่างเป็นทางการแล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างที่เกิดขึ้นนะคะยังมีประเด็นเรื่องของการจัดซื้ออุปกรณ์โควิดนะคะของอปท.ต่างๆที่ไทย PBS ติดตามต่อเนื่องค่ะเรามีทีมข่าวที่จัดสรรเพื่อทำเรื่องนี้อย่างเดียวเลยนะคะนั้นก็จะเห็นประเด็นเรื่องการติดตามทุจริตหรือการจัดซื้ออุปกรณ์โควิดออกมาอย่างต่อเนื่องในทุกๆสัปดาห์นะคะในรายการชื่อว่า The Exit นะคะนอกจากนั้นก็ยังมีการตรวจสอบร้องทุจริตเลือกตั้งที่หลายท่านได้ฝากไปแล้วก็คงมีต่อเนื่องค่ะประเด็นเรื่องผลกระทบนะคะอย่างที่ท่านได้กล่าวตอนชี้แจงว่าถ้าบอกว่าประเด็นผลกระทบที่ใหญ่ที่สุดนะคะที่ไทย PBS มีส่วนร่วมผลักดันและขับเคลื่อนก็คือประเด็นเรื่องการแบนสารเคมีเกษตรนะคะซึ่งผลการศึกษาของธรรมศาสตร์ที่บอกเรื่องของผลตอบแทนทางสังคมที่ท่านได้กล่าวไปแล้วนะคะว่ามีผลอย่างไรแต่สิ่งที่อยากเรียนนะคะว่าผลการไปวัดเรื่อง impact ที่ชัดมากๆนะคะก็คือความต่อเนื่องที่ขณะนี้เนี่ยหลายชุมชนทั่วประเทศได้หันมาให้ความสำคัญกับเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์นะคะแล้วก็การแก้ปัญหาสุขภาพในบางพื้นที่ที่ไทย PBS ไปเจาะประเด็นเรื่องสารเคมีอย่างใกล้ชิดตลอด3ปีนะคะอย่างเช่นจังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งเคยมีปัญหาเรื่องนี้อย่างมากเนี่ยผลขณะนี้ก็คือจำนวนผู้ป่วยที่ได้ที่ติดเชื้อจากสารเคมีเกษตรเนี่ยตอนนี้เป็นศูนย์นะคะอันนี้เป็นบางตัวอย่างที่อยากเรียนให้ทราบว่าเวลาการทำงานแบบที่ไปให้จนถึง impact นั้นเราค่อนข้างเกาะติดมากมายนะคะประเด็นเรื่องชุมชนปลอดขยะในหลายๆพื้นที่เช่นในหลายตำบลของจังหวัดบุรีรัมย์ก็เป็นพื้นที่ที่เราลงไปทำงานกับเครือข่ายและภาคส่วนต่างๆจนทั้งสามารถวัดผลได้จริงๆนะคะว่าผลจากการที่ชุมชนปลอดขยะ 100% นั้นเนี่ยได้ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างไรบ้างนะคะแม้แต่ประเด็นที่สื่ออื่นอาจจะไม่เสนอเลยนะคะเช่นการยุบโรงเรียนขนาดเล็กไทย PBS ก็ทำอย่างต่อเนื่องนะคะประเด็นเรื่องทุจริตบัตรคนพิการที่ติดตามจนกระทั่งนำไปสู่การเพิกถอนบัตรที่มาจากการทุจริตและประเด็นเรื่องหนี้นอกระบบที่หลายท่านได้ช่วยนำเสนอนะคะอย่างเช่นท่านรังสิกรที่บอกว่าเราไม่ได้แค่นำเสนอค่ะเราทำจัดคลินิกแก้หนี้แล้วก็ออกไปพบปะแล้วก็ยังตามประเด็นนี้อย่างต่อเนื่องนะคะประเด็นเรื่องโควิด19นะคะที่บอกว่าไทย PBS นั้นได้ทำอะไรบ้างเรียนได้นำเสนอไปแล้วตั้งแต่ตอนแรกจะอยากย้ำอีกทีค่ะว่าเราเป็นสื่อแรกที่ตัดสินใจเปิดประเด็นและจัดเสวนาเรื่องฉากทัศน์
ื่อเตือนประชาชนว่าจะเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมซึ่งเราตัดสินใจอยู่นานว่าเราควรจะพูดเรื่องนี้อยู่หรือไม่แต่เราก็ตัดสินใจจัดเสวนานี้ขึ้นมาแต่อยู่ท่ามกลางการที่มีนักวิชาการแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญของสาธารณสุขทำงานกับเราอย่างต่อเนื่องเหตุที่ไทย PBS ทำอย่างนี้ได้เพราะว่าเราลงทุนกับประเด็นเหล่านี้ที่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญด้วยการทำงานเกาะติดแล้วก็ทำงานกับเครือข่ายต่างๆแล้วก็ลงทุนกับเรื่องของการเก็บข้อมูลวิชาการต่างๆนะคะประเด็นที่สองคือเรื่องความเป็นกลางนะคะก็คงต้องกล่าวถึงผลสำรวจนะคะซึ่งไม่ได้มีเพียงแค่สำรวจจาก Market Support แค่ 3,200 คนเท่านั้นยังมีการสำรวจจาก Quality Rating จำนวน 5,900 คนการทำ Consumer Insight ตลอดทั้งปีและการจัดการสำรวจและการวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยก็ยังยืนยันค่ะว่าสิ่งที่มีค่าคะแนนสูงสุดของไทย PBS ก็คือเรื่องของความเป็นอิสระซึ่งสะท้อนได้จากเหตุผลเรื่องความเป็นกลางนะคะนอกจากนั้นเรายังมีกลไกของอนุกรรมการพิจารณารับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและกลไกรับฟังจากภาคประชาชนที่จะเป็นตัวสะท้อนความเป็นกลางของไทย PBS นะคะประเด็นที่3คือเรื่องจริยธรรมยืนยันค่ะว่าเป็นกรอบที่สำคัญมากๆของไทย PBS โดยเฉพาะเราจะไม่มีวันผลิตซ้ำความรุนแรงอย่างเด็ดขาดไม่ว่าในมิติหรือประเด็นใดก็ตามนะคะประเด็นที่4ที่ท่านสมาชิกสภาหลายท่านฝากประเด็นเรามานะคะจะน้อมรับไว้ทั้งหมดนะคะแล้วก็อยากเรียนว่าเรากำลังจะมีสารคดีเกี่ยวกับเรื่องควายน้ำเรื่องช้างป่าออกมาในช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าซึ่งกำลังดำเนินการอยู่นะคะเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนเป็นหัวใจของเราเลยค่ะสถานีประชาชนร้องทุกข์ลงป้ายนี้ที่ทำมาแล้วเกือบ 2,000 เรื่องในปีที่แล้วก็จะทำต่อเนื่องนะคะแล้วก็ปีนี้ค่ะปี63เนี่ยเราใช้เป็น KPI ด้วยค่ะว่าประเด็นที่เข้าสู่สถานีประชาชนและร้องทุกข์ลงป้ายนี้ได้นำไปสู่กระบวนการแก้ไขอย่างไรหรือเปล่านั่นก็คือเรายกระดับ KPI ของเราขึ้นไปอีกเพื่อที่จะตอบเรื่องนี้ให้ได้นะคะรวมทั้งเรื่องสถิติคนหายที่ตามหาเจอได้มากกว่า 50% นะคะรวมทั้งการฝากเรื่องการทำบริการภาษาอังกฤษอันนี้เรามีไทย PBS World แล้วนะคะแล้วก็จะพัฒนาไทย PBS World ให้ทำหน้าที่ส่งเสียงไปสู่โลกได้มากขึ้นนะคะเรื่องลุ่มน้ำภาวะแล้งที่หลายท่านอภิปรายค่อนข้างมากก็ยืนยันว่าเป็นประเด็นสำคัญของเรานะคะเรามีทีมทำงานของศูนย์สื่อสารภัยพิบัติเกาะติดเรื่องลุ่มน้ำท่าจีนตลอดทั้งปีนะคะก็คงจะทำให้ประเด็นเหล่านี้ไม่ตกหล่นไปนะคะเรื่องสำคัญอีกนะคะก็คือเรื่องของเรตติ้งนะคะขออนุญาตเรียนนะคะว่าค่าเฉลี่ยเรตติ้งของไทย PBS ในไตรมาสที่1ก็คือไล่เฉลี่ยมาทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 75,000 เป็นอันดับ13นะคะแต่มีบางช่วงค่ะที่เราก็ขยับลำดับมาเป็นอันดับ10อันดับ9หรืออันดับ11โดยเฉพาะเช่นเดือนมีนาคมเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งมีสถานการณ์โควิดเฉพาะช่วงข่าวนะคะอย่างของปี62ปีที่แล้วเนี่ยรายการวิเคราะห์สดเรื่องศึกชิงประธานสภาผู้แทนนั้นก็มีจำนวนผู้ชมถึง 648,000 คนต่อนาทีเป็นต้นนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลประกอบประเด็นสั้นๆค่ะประเด็นเรื่องมูลนิธิต้องขอเรียนว่าเนื่องจากมูลนิธิเป็นนิติบุคคลอิสระเป็นพาร์ทเนอร์ของไทย PBS นะคะเราจึงไม่ได้ใส่กิจการของมูลนิธิไว้ในเล่มรายงานนะคะประเด็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มีบางท่านตั้งคำถามว่างบบุคลากรลดลงหรือไม่ยืนยันว่างบปี62ลดลงจากปี61จำนวน51ล้านบาทแล้วเราก็มีมาตรการแล้วก็ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถทำงานได้มากขึ้นแล้วก็เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมากขึ้นนะคะประเด็นสุดท้ายนะคะที่ท่านสาธิตฝากคำแนะนำหลายเรื่องของ ALTV ดิฉันต้องขอบพระคุณมากๆนะคะเพราะว่า ALTV หรือว่าช่อง4ทีวีเรียนสนุกเป็นบริการที่ไทย PBS ให้ความสำคัญมากๆเพราะว่า ALTV จะมาตอบโจทย์เรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกกลุ่มไม่ใช่แค่เด็กไม่ใช่แค่ผู้ปกครองเท่านั้นแต่หมายถึงคนทุกกลุ่มรวมทั้งผู้สูงอายุด้วยเราจัดการอย่างไรนะคะขอเรียนว่าเราไม่ได้เพิ่มจำนวนบุคลากรเลยนั่นคือเหตุผลสำคัญที่เราสามารถจัดการได้ภายใต้งบประมาณที่มีเท่าเดิมแต่สิ่งที่เราให้ความสำคัญคือการลงทุนด้านคอนเทนต์นะคะซึ่งคอนเทนต์ของ ALTV ที่ที่เราจัดสรรไว้เนี่ยนะคะเป็นคอนเทนต์ที่ผลิตเอง 40% เพราะนั้น
ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ก็คือการนำเอารายการที่เคยมีอยู่เดิมมาปรับใหม่มารีแพคใหม่นะคะให้สอดคล้องกับเรื่องการเรียนรู้เป็นรายการที่ซื้อลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ 10% จ้างผลิต 45% ซึ่งจ้างผลิตตรงนี้ค่ะกำลังจะเปิดให้มีผู้ผลิตอิสระเข้ามาทำงานร่วมในเร็วๆนี้นะคะเพราะนั้นก็คงเรียนว่าการบริหารจัดการ ALTV อยู่บนฐานคิดของความเป็นสื่อใหม่ที่ใช้แนวคิดทรานส์มีเดียก็คือไม่ได้เป็นทีวีอย่างเดียวดังนั้นงบประมาณไม่จำเป็นจะต้องใช้สูงมากนะคะแต่งบนั้นสามารถนำไปประสานผ่านทุกช่องทางของสื่อได้ค่ะก็ขออนุญาตเรียนนำเสนอและตอบคำถามทุกท่านสั้นๆประมาณนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ